สวัสดีพี่น้องนะครับชาว YouTube ทุกท่านเอาฮะเอามาเตรียมนะครับให้ช่างพุทธจัดนะครับเสริมแหนบทีนี้ภารกิจจะไปส่งหินกับคุณตันเต่าเทอร์โบครับเฮียเปียวก็ขับรถตามขับรถไอ้นี่ตามไปทางคุณอะไปทางเดียวกันบ้านเนียงปะปุกมวยปุกมวยฮะระหว่างให้ไปทางนี้ดิให้ไปทางสีบุญเรื่องเส้นสีบุญเรื่องเราคนเดียวไล่เขาไปว่าไม่ค่อยไกลเดี๋ยวเช็คเบื้องก่อนเช็คทางเบื้องก่อนขับรถตามเลยเดี๋ยวโอเคครับเราก็มาให้ช่างพุทธจัดการให้นะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโชเฟอร์ไปส่งใส่ไปส่งใส่มือนี่มือนี่มืองานครับฮะมืองานมือนี่มือจอดป่ะครับมือจอดแล้วมือแห้งเดี๋ยวพาคุณตันไปลงหินก่อนโอ้เดี๋ยวเห็นในยูทูบตัวจริงคือผู้งามแท้ตัวจริงคือผู้งามแท้เอาทีใส่ยางมาใกล้ๆมันก็ได้มันยังไม่ต้องมองใกล้ๆว้าตัวจริงแล้วผู้งามหรือว่าเป็นในยูทูบตัวจริงกับตัวในยูทูบโอ้แล้วคือผู้งามแท้เนาะผมเป็นจริงเลยไปวิ่งคุณวิ่งยังเจอน้ำหนาอยู่ไหมฮะเพื่อนนี่ว่าก็คิดจะใช่ก่อนคือได้รวดเลยอ๋อบอกสุดไปเนี่ยเอาหนวดออกก็สั่งครับเท้าตันไปวิ่ง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 คุณวิ่งเออจัดนะรถแล่นมาเร็วดิให้เฮียเปียวขับรถตามนะครับได้ค่ะแต่สิข้าจะไปเฉียดมือมันนี่ฮะเฉียดออกกันเฉียดออกเต้นมือนี่มาเดี๋ยวสกุญยาวแล้วมาขับแล้ววันนี้ซุปเปอร์ยาวจะพาสาวตันไปเชือดครับเป็นงานวัดอีกแล้วครับงานวัดรอบที่แล้วงานวัดรอบที่แล้วพาสาวตันไปลุ่งเนี่ยมันเป็นงานวัดที่แล้วรอบนี้ก็งานวัดอีกแล้วครับแต่คนละที่นะครับไม่ใช่ที่เดียวกันนะครับคนละที่งานนี้เป็นหิน 3-4 ครับติดตามดูนะครับสาวตันจะพิชิตภารกิจครั้งนี้เราตันจะพิชิตประตูแบบสบายหรือว่าแบบยากๆหน่อยนึงนะครับก็ดูกันไปนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้สาวตันก็ที่แปลกหูแปลกตาก็คือสวยขึ้นนะครับสวยขึ้นน่ารักขึ้นนะครับน่ารักขึ้นสวยขึ้นเราจะพาดูผอมขึ้นนะครับผอมขึ้นผอมลงผอมลงไม่ใช่ผอมขึ้นถ้าผอมขึ้นแสดงว่าอ้วนใช่ไหมนี่ผอมลงครับเยอะจอยอย่างเราหยันผมมีแห้งอย่างนี้พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่โน่นกันเลยมองมาเห็นกล้วยตั้งแบบนี้ก็ตกใจแล้วครับโชเฟอร์ขับรถอย่างเราทุกคนทุกคนครับเห็นกล้วยแบบนี้รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีครับแต่พอเข้ามาใกล้ๆโอ้ยเขาตีงานตีเส้นจราจรครับ
นั่นอีกแล้วกล้วยที่สองนี่กล้วยทำอะไรเนี่ยดีแบ็กโอ้อันนี้งานยกไฟแดงครับโอ้มึงมีสิมีไฟแดงเด้อพี่น้องเด้อนี่สามแยกเข้าเรือนจำครับสามแยกเรือนจำอ้าวงานเข้าแล้วพี่น้องขั้นตอนแรกครับเลี้ยวเข้าซอยผิดครับโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอาซอยผิดครับหาที่กำลังหาวิธีกลับรถนะครับกลับบ้านกลางเขามาพอดีมาถึงสามแยกพอดีครับที่กลับรถเรามีพอดีครับนี่นี่พอดีแหละคุณไปนี่แล้วคุณก็ถอยมันน่าจะเสื่อมกันได้ดิเนาะฮะจากคนสองคนเดี๋ยวกันกูว่าบอกห้างก่อนบอกห้างกับหม้อไว้ฮะบอกห้างกับหม้อไว้กูใช่ป่ะเออกูเฒ่าอ่ะกูเบาเฒ่าไปนี่ไปนี่แล้วก็ใช่ชีวิตอาจจะยิ่งไปตรงนี้เด้ออีลาบอกให้ไปนี่เราว่าไปนี่แต่ว่าเรายังไหวแล้วเราเซ่แล้วมันเป็นทางมันทางหลวงไงวะทางหุ่นไปพารัดมาถูกที่พอดีครับพาสาวตันทุดงป่ามาเลยครับนะบัดนี่สิพาดงเดินป่าพาเดินดงเดินป่าทะลุมาถึงตรงนี้ครับเอาหัวเข้าไปเลยคุณฮันนันเดอร์กาลาเมนโตไอมันไม่ใช่วัดป่าครับเป็นวัดน้ำครับไปดูโจทย์ครับลงไปดูโจทย์โจทย์ว่าจะทำยังไงมายังไงครับจะเอาหัวไปยังไงเอาหางมายังไงครับนมัสการพระอาจารย์เอาตัวลูกเทตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะหันกลับก่อนจะเอาท้ายเข้าก่อนก่อนหรือว่ายังไงแล้วแต่ก็แล่นต่ำไปได้ไหมแล้วก็มาดูตัวก็แล่นวิ่งผ่านไปเลยเอาลูกมันวิ่งผ่านมาแล้วก็เทครับไปถอดญี่ปุ่นแล้วตัวแม่มันจะต้องถอยเข้ามันครับจะต้องถอดตัวลูกกระสันหนอนเอาลูกอันนี้ไปจุ่มอีกนะอันนี้ผมเพราะว่ามันไม่หมองอ้อมออกทำไมไม่หมองอ้อมออกกับเอาแม่ไม่ได้คุณดิทีไรอยู่โอ้โหบรรยากาศแดดร้อนๆนะครับสตรีเหล็กคู่ขับรถพ่วงซึ่งหาได้ยากครับผมจะเจอตัวจริงหลังจากที่ดู YouTube มานานเบิ่ง YouTube มานานตรงนี้ครับครับจอดครับเนี่ยอ
ได้ไหมคุณแต่ว่าอยากมาเห็นจังเลยว่าไปไปเลยจะเอามาผสมปูนใช่ไหมครับใช่โม่เองเลยตรงเข้ามาอีกหน่อยนึงนี่สากลครับสากลพัฒนาเรียบร้อยลงไปครับเรียบร้อยลงไปครับต่อลูกเลยครับเรียบร้อยลงไปมาบินลงมาคุณมาลงมาด้วยคุณไปที่ปลายด้วยมันกี่ตัน30ตัน500โลเลยนะหมายเลขบัญชีด้วยจำได้ไหมจำได้เลขบัญชีตัวเองด้วยพาเจ๊ตันไปเบิกเงินครับเชียร์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราจะติดต่อสายด้วยครับงานสายด้วยตัวสีแล้วสีบ่ได้ยันถึงไล่ฟองอยู่ห้องอ๋อเหนียงเป็นสีวะเป็นห้องเป็นห้องดีเป็นศูนย์ปฏิบัติเมื่อมันเป็นวัดเดินทางกินน้ำก่อนโอ้โหนี่ฟาร์มจระเข้เหรอครับเนี่ยนี่มีโอกาสเชิญตัวจริงมาครับผมกล้วยสองใบขอบคุณครับผมอันนี้คือจะเลี้ยงอะไรหรือเปล่าครับพระอาจารย์อันนี้เลี้ยงปลาเดิมทีตั้งใจจะปล่อยปลาครับแต่ว่าไปมามันจะน้ำจะถ่ายน้ำขี้เกียจจะถ่ายน้ำก็เลยว่าเดี๋ยวทำให้เสร็จก็จะปล่อยน้ำให้มันเต็มเอาไว้มาตั้งพักผ่อนครับไว้นั่งพักผ่อนชิวๆพอดีมันยังไม่แล้วอีกครับครับบินเอาบินแล้วก็เอาหมายเลขบัญชีให้พระอาจารย์ด้วยไหมคุณเอาอุปกรณ์ชื่อผลิตสยามนะครับใช่ค่ะโอเคนะพระอาจารย์จะเลี้ยงจระเข้อาหารมื้อแรกคือซุปปลายาวนะพี่น้องเลี้ยงจระเข้ไว้ที่นี่เวลาจะทำโทษใครก็โยนลงไปได้เลยไปย่าลองก่อนรถนี่เป็นรถที่ใช้งานในวัดเลยใช่ไหมครับเนี่ยรถแนวตัดหญ้ามีคนมาที่เป็นช่างทำนี่มีหลายคนไหมครับพระอาจารย์สองสามคนช่างก็นอนที่นี่เลย
ก็บ้านก็อยู่แถวนี้ก็ไปกับนี่เป็นสระครับสระน้ำนี่ห้องน้ำบ่นี่ฮะแม่นครับห้องน้ำครับมันเป็นน้ำอยู่โอ้เครื่องนี่เป็นแทงน้ำมันนี่เป็นรูปทรงเจดีย์นี่โอ้เพิ่นสูบน้ำขึ้นมาไว้เครื่องนี่แล้วเพิ่นก็สิปล่อยลงนี่แล้วบ่ติไม่ขุดสระเพิ่มแล้วครับพระอาจารย์อ๋อจะแสงอยู่เพราะมันยังไม่แล้วก็จะสูบน้ำออกไม่รู้จะทันนะฝนหรือเปล่าเพราะว่ามันทำไม่ค่อยทันต้องทำไปทีละนิดสูบน้ำออกแล้วก็จะลงมาขุดใช่จะขุดไปเอาไอ้ตัวเล็กแล้วครับมาขุดนะตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีเหรอครับตัวใหญ่ก็รถแถวนี้แหละอ๋อเวลามาขุดก็เอารถข้างนอกเข้ามาขุดหรือว่ารถตัวยาวรถก็มีครับผมรถผมก็มีนะโทรได้เลยครับอยากได้อะไรโทรมาเลยมีครบทุกอย่างครับซุปเปอร์ยาวมีครบทุกอย่างครับท่านที่ติดเรื่องสวยดีไหมซ้ายนี่นึงพ่วงแล้วเหมือนโอเคครับคลิปนี้ก็ซุปเปอร์ยาวได้ใครทำเรื่องครับผมเอาหินนะครับมาส่งให้พระอาจารย์นะครับผมที่วัดพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่วัดป่าครับเป็นวัดน้ำเป็นวัดน้ำยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตรงนี้นะครับผมกำลังก่อสร้างอยู่นะครับจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมจะทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับที่นี่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับผมกับสาวตันก็จะกลับกันไปแล้วครับก็จะให้สาวตันนะครับกลับบ้านคนเดียววันนี้ผมจะไปส่งเฮียเปียวต่อครับโอเคครับสวัสดีครับ